ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเต๋อเป็นห่วงใหม่หินปูนในหูหลุดเครียดบ้านหมุนไม่หยุดพูดถึงเรื่องผ่าตัดแฟนๆยังคงเป็นห่วงและส่งกำลังใจอย่างต่อเนื่องเมื่อนางเอกใหม่ดาวิกาอัปเดตอาการป่วยด้วยโรคบ้านหมุนว่าถึงแม้ไปปรึกษาคุณหมอแล้วและคุณหมอก็ถึงกับสั่งห้ามให้ออกกำลังกายหนักๆแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ดีขึ้นซึ่งล่าสุดสาวใหม่ก็ทวิตถึงอาการบ้านหมุนอีกครั้งบอกว่าตอนนี้กลัวจะไม่หายและกระทบกับการทำงานมากๆและยังส่งคำถามด้วยว่าใครเคยเป็นบ้านหมุนหินปูนในหูหลุดแล้วผ่าตัดบ้างคะมีไหมคะบ้านหมุนติ้วๆทำเอาแฟนหนุ่มอย่างเต๋อฉันทวิชเข้ามาตอบกลับด้วยอาการเป็นห่วงสุดๆเลยทีเดียวทั้งนี้ทางเราก็ต้องขอให้สาวใหม่หายเร็วๆด้วยนะคะ